นายวิเชียนเนี่ยเป็นผู้ชายวัยค่อนคุณเข้าไปแล้วตัวเล็กๆผอมๆตัดผมสั้นๆขาข้างซ้ายของเขาพิการเวลาเดินไปไหนมาไหนเขาจะต้องใช้ไอ้ที่ค้ำยันซึ่งเป็นอลูมิเนียมเนี่ยช่วยพยุงตัวไปมันก็จะทิมไปบนผิวครุกระของถนนคอนกรีตในหมู่บ้านมันก็จะส่งเสียงดังกุกกุกตามทางไปเรื่อยแล้วเขาก็ชอบออกจากบ้านมาในายามค่ำคืนแล้วก็มักจะเป็นเวลาดึกเดินซะอีกด้วย ตีหนึ่งตีสองคนที่นอนดึกก็จะได้ยินเสียงนี้หรือคนที่บังเอิญตื่นขึ้นมาก็จะนอนฟังเสียงกุกกุกนี้อยู่ในห้องนอนแล้วก็เสียงกุกกุกก็ยังปลุกให้คนนอนหลับตื่นขึ้นมาฟังซะอีกด้วยแรกๆหลายคนก็สงสัยว่ามันเสียงอะไรก็ต้องลุกขึ้นมามองดูที่หน้าต่างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่พอเช้าก็มักจะถามถามกันว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรมันดังกุกกุกหรือเปล่าคนที่มองเห็นเขาก็จะบอกจะเล่าว่ามันเสียงอะไรกัน ต่อมาก็รู้กันว่าเขาเป็นใครมาจากบ้านหลังไหนแล้วก็ออกมาเดินทำไมหมู่บ้านนี้ไม่มียามเลยสักคนไม่มีมานานแล้วด้วยมีหรือไม่มีของก็หายหายแล้วก็ไม่ได้คืนและยามก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เบาะแสะอะไรเลยชาวบ้านโมโหก็เลยไม่จ่ายค่ายามพวกยามก็ต้องม้วนเสือไปหางานทำกันใหม่ไฟทางก็ออกจะแย่ติดบ้างไม่ติดบ้างอ่ามันแล้วแต่ว่าหลอดไหนดีหลอดไหนเสีย หล่อเสียก็นานแลอเกินกว่าจะมีคนมาเปลี่ยนอีกทั้งบางทีก็โดนตัดไฟเพราะผู้ดูแลสาธารณูประโภคที่มาเก็บเงินค่าขยะค่าไฟทางไม่เอาเงินไปจ่ายเขาเขาก็งดจ่ายไฟพอไฟทางดับชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเปิดไฟหน้าบ้านทิ้งเอาไว้ตลอดคืนแต่บางบ้านก็ไม่เปิดที่ไม่เปิดก็เพราะเขาไม่มีอะไรจะให้หัวกมยมันยกเขาแล้วจริงๆแล้วชายคนนั้นนะที่ว่าชื่อตาเชียนเนี่ย เป็นไอตัวแสบมาก่อนเขามันขี้ยาตัวร้ายเลยทีเดียวเขาเคยเป็นฆาตรกรมาก่อนด้วยเขาโดนพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านมาในช่วงที่เขาอายุยี่สิบกว่า,วาเพราะว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็เลิกไม่ได้พ่อแม่ก็สุดจะทนทานกับเขาแล้วก็เลยต้องตัดใจไล่ส่งไม่ให้เข้าบ้านอีกพอดีว่าเขาเจอเจอกับผู้หญิงสาวคนหนึ่งเข้าโดยบังเอิญไปแบมือของเงินหล่อนหล่อนก็ให้ตัวหล่อนเองก็ไม่ใช่จะมั่งมีสีสุขอะไรเลยทำงานก็แสนจะเหนื่อย เป็นสาวโรงงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็ยังเก็บออมเงินส่งตัวเองเรียนภาคคำ่ำเพราะหวังความก้าวหน้าในชีวิตเขาเจอหลอนกลับจากเรียนก็จะของเงินเพราะว่าตัวเองไม่มีบ้านช่องอยู่เป็นที่เป็นทางอาศัยนอนบ้านเพื่อนบางอยู่แถวแถวนั้นป้วนเปลี่ยนอยู่ก็เจอหลอนบ่อยหลอนก็นึกสงสารเขาหลอนก็หมายจะช่วยให้เขากลับตัวกลับใจให้เป็นคนที่อยู่ในร่องในรอย รูปร่างหน้าตาในเชียนนี่พอใช้ได้เพียงแต่ว่าผายผอมด้วยพิษร้ายของยาเสพติดมันทำลายเอาหล่อนก็คุยกับเขาเขาก็เล่าให้ฟังถึงชีวิตของเขาหล่อนก็ยิ่งเห็นใจสุดท้ายเขาก็มีที่หลับที่นอนมีเสื้อผ้าดีๆสวมใส่มีข้าวปลากินก็ด้วยความเมตตาและหวังดีของหล่อนเขาอยู่อาศัยที่ห้องเช่าของหล่อนอ่ะขณะที่หล่อนไปทํางานแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยหล่อนพูดกับเขาอยู่ทุกวันขอให้เขากลับตัวกลับใจละเลิกยานรกนั่นเสีย หางานทำเขาก็รับปากหล่อนทุกวันเหมือนกันแต่เขาก็ตัดขาดจากมันไม่ได้ผ่านไปหลายเดือนเกือบหนึ่งปีหล่อนหมดเงินไปกับเขาเยอะมากจนตัวหล่อนเองเป็นหนี้เป็นสินใช้คืนเขาไม่ไหวทำให้หล่อนช้ำใจปวดใจเป็นที่สุดเขาไม่ยอมไปหางานทำไม่ยอมเลิกยาแล้วก็ไม่ยอมเลิกมั่วสุมกับพวกกี้ยาแถมยังพาพวกนั้นเข้ามาเสพกันที่ห้องด้วย หล่อนก็เลยจําต้องพูดกับเขาอย่างตรงไปตรงมาขอเลิกยุ่งเกี่ยวกับเขาอย่างเด็ดขาดแต่เขาไม่ยอมหล่อนต้องย้ายหนีหาที่อยู่ใหม่เขาก็ตามเจอหล่อนก็ต้องย้ายอีกไม่ว่าหล่อนจะย้ายไปอยู่ที่ไหนหล่อนก็ต้องอยังไปเรียนหนังสืออยู่พยายามหลบเลี่ยงยังไงเขาก็ยังซุ่มดักรอจนสะกดรอยตามถึงห้องพักจนได้ในที่สุดหล่อนก็ต้องเลิกเรียนเขาก็ไปตามยังที่ทํางาน หล่อนก็สุดจะทนได้แล้วก็เลยต้องแจ้งความพอรู้เข้าเท่านั้นเข้าไปหาหล่อนทำตัวดีๆแต่ไปอย่างมีแผนอยู่ในใจพอหล่อนหลับเขาก็ใช้สายไฟเสียบปลักช็อตหล่อนสียตายคาที่อ่าบนที่นอนแล้วเขาก็เพ่นหนีไปตํารวจตามจับตัวก็ไม่พบเจอเขาเขาก็ลอยนวลทำตัวเหลวไหลต่อไปย้อนกลับไปในช่วงที่เขายังไม่โดนพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านตอนนั้นเขาก็เคยบุกขึ้นไปบนบ้านของเพื่อนบ้าน แล้วปล้ำข่มขืนลูกสาววัยสิบห้าปีบ้านนั้นโดนพ่อแม่เธอจับได้ขาหนังขาเขาเขายกมือไหว้ประหลกประหลกเขาจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำถ้าไม่ยอมแต่งงานกับลูกสาวของพวกเขาก็จะไปแจ้งความเอาติดคุกเดือดร้อนถึงพ่อแม่เขาที่จะต้องไปบ้านนั้นตอนดึกเลยถามเขาว่าจะแต่งงานกับลูกสาวเขาไหมเขาก็ตอบว่าจะรับผิดชอบเขาจะแต่งงานเขาไม่อยากติดคุกพ่อแม่ของเขาก็จึงรับรองว่าจะให้ลูกชายแต่งงานกับลูกสาวบ้านนั้น เขาถึงออกมาจากบ้านนั้นได้พอรอดพน้นออกมาแล้วเขาไม่ยอมแต่งงานด้วยพ่อแม่บังคับก็ไม่ได้เขาถึงกับชี้หน้าดา่าพวกมึงอย่ามายุ่งกับชีวิตต้องกูพอฝ่ายโนนเขาจะเอาตำรวจมาจับเขาก็เพ่นหนีออกจากบ้านทันทีหายหัวไปนานกลับมาก็ติดยางอมแงมก่อนออกจากบ้านไปเขาก็เริ่มยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบ้างแล้วพอรู้ว่าเขากลับมาบ้านพ่อแม่ฝ่ายหญิงไปแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่มา เขาก็หนีอีกจับตัวไม่ได้อีกตามเคยหลายครั้งหลายหนที่เขาต้องเพ่นหนีตำรวจเขาก็รอดได้ทุกครั้งพ่อแม่พยายามจะให้เขาเลิกยาพาตัวไปรักษาเขาก็หนีเงินทองที่เก็บออมไว้ก็หมดไปเพราะเขาขู่บังคับเอาไปซื้อยาเสพในที่สุดต้องไล่ตะเพิดเขาออกจากบ้านเพราะไม่มีอะไรจะให้เขาผลาญอีกแล้วเขาก็ไปอยู่กับพักพวกขี้ยาที่จังหวัดปทุมธานีจึงได้พบเจอกับสาวโรงงานแล้วก็ฆ่าลอนอย่างโหดเหี่ยมที่เล่าให้ฟังนั่นแหละครับ หลังจากเขาหนีคดีฆ่าสาวโรงงานเขาก็เที่ยวไปหลบซ่อนตัวอยู่หลายที่จนวันหนึ่งเขามาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีในบ้านทาวเฮา์อยู่กับสาวใหญ่คนหนึ่งที่อุปการะเขาสาวใหญ่เป็นแม่ไม้ผ่านผัวมาหลายคนผัวแต่และคนอยู่กันไม่นานก็เลิกกันมีลูกสาวส,าวสองคนได้ผัวปรั่งอยู่เมืองนอกหลอนปากจัดอารมณ์ร้ายแต่หลอนกลับเอาอกเอาใจเขาในขณะเดียวกันหลอนก็เข้มงวดในเรื่องที่เขาทำตัวเหลวไหล หล่อนก็พยายามอย่างที่สุดที่จะให้เขาเลิกยาให้เขากลับมาเป็นผู้เป็นคนในที่สุดหล่อนก็สามารถทำได้เขาตัดขาดจากยานารกได้ก็เพราะหล่อนหลังจากนั้นสองปีสาวใหญ่ก็เสียชีวิตก่อนค่ำวันนั้นหล่อนขับรถพาเขาไปกินข้าวกันที่ร้านชายทะเลบางขุนเทียนเป็นร้านอร่อยที่เคยไปกันมาแล้วขากลับเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงประสานงากรบรกกระบะเสียงดังสนั่นเกิดไฟลุกไหม สาวใหญ่ดับคาซากรถส่วนเขาเปิดประตูลากสังขารออกมาได้แต่ก็แข้งขาพิการแล้วก็สันหลังมีปัญหาหลังจากสาวใหญ่ไม่อยู่แล้วเขาน่าจะต้องโดนเขี่ยกระเด็นออกจากบ้านแต่ลูกสาวของสาวใหญ่ก็ยังเมตตาให้อาศัยอยู่ในบ้านได้ต่อไปเขาเป็นโรคนอนไม่หลับมักจะออกมายืดเส้นยืดสายยามดึกสงัดการยืดเส้นยืดสายของเขาก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันพยุงตัวไป อยู่มาวันหนึ่งเขาก็กลายเป็นศพเน่าทรงกลิ่นเหมน็นออกมาจากในบ้านเขาเล่ากันว่าเขาไม่ได้ออกจากบ้านมานานแล้วเขาซื้อเครื่องกระป๋องตุนเอาไว้กองโตและนั่นแหละคืออาหารของเขาที่เขากินหล่อเลี้ยงร่างกายต่อลมหายใจในช่วงสุดท้ายของชีวิตแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วแต่บางคืนดึกสงัดเงียบวังเวงบางคนก็ยังได้ยินเสียงกุกกุกกุกดังาตามถนนคอนกรีต,ตเปลี่ยวร้างหน้าบ้านอยู่แต่ไม่มีใครสักคนที่มองเห็นที่มาของเสียงนั้นครับ เรื่องของเสียงแปลกๆเนี่ยคุณชุลีเคยเล่าให้ฟังว่าแกเคยได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆว่าคนป่วยบางคนที่อาการเข้าขั้นโคมา่าหรือว่าเพียบหนักเขามักจะมองเห็นยามาทูตที่จะมารับเอาดวงวิญญาณเขาไปเขาก็มักจะพูดเพ้อออกมาถึงสิ่งแปลกๆที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่คนอื่นมองเห็นได้ผู้ที่มองเห็นเหล่านั้นก็มักจะเป็นเด็กๆที่ยังไม่ค่อยรู้ประสีประษาอะไรมากนะักพอเด็กเห็นเด็กก็จะพูดออกมาว่านั่นใครอ่ะ บางทีก็ชี้มือถามพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายที่อยู่ด้วยว่านั่นใครเดินมานะ่ะหรือว่ายืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่ว่าจะพูดจะบอกพวกผู้ใหญ่เหล่านั้นยังไงแต่พวกผู้ใหญ่ก็มักจะมองไม่เห็นนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาสัมผัสไม่ได้หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าท่านยมมาทูตไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นตัวท่านทีนี้คุณชุลีก็อยากจะเล่าเรื่องหนึง่งอ่าซึ่งเกิดจากครอบครัวของป้าเรืองป้าเรืองในะมีผัวชื่อลุงพร ตัวของลุงพรเองนั้นเจ็บป่วยมาหลายเดือนแล้วในช่วงนั้นไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอตรวจแล้วพบว่าแกเป็นโรคร้ายที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากเอ,อ่ยชื่อเข้ามาเำามาตรงๆโรคร้ายนั้นเป็นที่ตับแล้วก็ลุกลามสุดจะเยียวยารักษาได้แล้วปาร,รืองก็พาตัวลุงพรกลับมานอนรักษาตัวที่บ้านโดยที่ไม่ได้บอกให้ลุงพรรู้ว่าแกป่วยเป็นโรคอะไรปิดบังเอาไว้บอกกับผัวว่าเป็นโรคไม่ร้ายแรงหรอกเป็นโรคกระเพาะอาหารเท่านั้นแหละ ไม่ว่าจะพยายามเยียวยารักษากันยังไงอาการของลุงพรก็ไม่กระเตื้องขึ้นเลยมีแต่จะซุดลงทุกวันตัวของลุงพรก็ดูเหมือนจะรู้ว่าย่ำแย่เต็มทีแล้วแกก็กลัวตายคืนหนึ่งตีสองเงียบสงัดลุงพรน,นอนอยู่ป้าเรืองก็นอนอยู่ด้วยใกล้ๆเพราะว่ากลางคืนลุงพรน,นอนไม่ค่อยหลับจะตื่นขึ้นมาเรียกหาอยากจะกินน้ำอยากจะกินยาลมยาหอม ป้าเรืองก็เลยต้องนอนอยู่ใกล้ๆแล้วก็เปิดไฟเอาไว้ด้วยจะได้มองเห็นเป็นไฟดวงเล็กๆแกลงเทียนต่ำๆแสงอ่อนๆพอมองเห็นเท่านั้นตอนตีสองคืนนั้นนั่นแหละลุงพรแกตื่นขึ้นมาแล้วแกก็เห็นสิ่งที่น่ากลัวแกก็ปลุกเมียให้ตื่นเรียกชื่อป้าเรืองป้าเรืองก็ตื่นขึ้นมาป้าเรืองถามว่าอะไรเหรอจะกินน้ำหรือไงลุงพรก็ตอบว่าไม่ได้อยากกินน้ำหรอกแต่เมื่อตะกี้นี่ข้าเห็นแมวดำ ปลาเรืองก็บอกว่าแมวดําบ้านโน้นน่ะสิมันคงมาหาหนูกินลุงพรก็พูดบอกไม่ใช่แมวดําตัวนั้นแมวดําตัวนี้ที่ข้าเห็นเนี่ยมันน่ากลัวมากตัวมันใหญ่ยังกับหมาเนี่ยมันมาจ้องมองข้าอยู่ข้ากลัวมันจังเลยตัวข้าสั่นไปหมดแล้วเหงื่อก็ออกเต็มไปหมดแล้วด้วยปลาเรืองจับตัวลุงพรดูก็พบว่าเป็นความจริงทั้งตัวสั่นทั้งเหงือ่อแตกเปียกชุ่มไปทั้งเนื้อทั้งตัวลุงพรคงจะกลัวมากจริงๆ แมวดำมันหายไปไหนแล้วล่ะมันไปแล้วแหละมันหายไปตรงนั้นน่ะตรงไหนอะก็ตรงข้างเสาใกล้ๆอ่างน้ำนั่นไงสิ่งที่ลุงพรเห็นทำให้แกนอนไม่หลับเลยจนได้ยินเสียงไก่ขันแกก็เลยบอกป้าเรืองว่าข้านอนไม่หลับเลยแต่ว่าตอนนี้ข้างง่วงแล้วจะขอนอนสักหน่อยเสร็จแล้วลุงพรก็ม้อยหลับไปป้าเรืองก็ลุกขึ้นหุงข้าวต้มแกงอย่างที่แกปฏิบัติมาตลอดชีวิต สองวันต่อมาณจินลูกสะพายของป้าเรืองบ้านอยู่ใกล้ๆกันติดกันเลยก็ว่าได้ไม่มีรั้วกั้นนะตอนนั้นมันเพิ่งจะค่ำณนะจินก็ร้องถามแม่ผัวว่าใครมายืนอยู่ข้างต้นฝรลังนะแม่ต้นฝรลังอยู่ใกล้เรือนหลังเล็กที่ลุงพรน,นอนป่วยอยู่ป้าเรืองก็ดูแต่ก็มองไม่เห็นใครไหนว่านางจินข้าไม่เห็นมีใครสักคนหนึ่งอ้าวหายไปแล้วล่ะแม่มีใครคนหนึ่งมายืนอยู่ใกล้ต้นฝรลังจริงๆณจินมองเห็น เป็นคนตัวสูงใหญ่ยืนนิ่งๆยืนเงียบเจ้าไม่ขยับเนื้อขยับตัวเลยแต่พอนะัดจินร้องบอกแม่ผัวเท่านั้นน่ะคนคนนั้นก็หายไปดือด้อสิ่งเหล่านั้นทําให้ลุงพรหวาดกลัวมากแมวดําตัวทอ่เท่าหมานั่นก็น่ากลัวแล้วแล้วยังจะมีใครมายืนข้างต้นฝรั่งอีกที่แกได้ยินลูกสะพ้ายตะโกนบอกป้าเรืองทําให้แกกลัวจนตัวสัน่นแกกลัวความตายมันจะมาถึงตัวแก แกบอกป้าเรืองให้หาเครื่องรางของขลังเอามาเอามาไว้ที่หัวนอนแล้วแกให้ยกพระมาตั้งไว้เป็นพระบูชาให้ยกเฮี้ยงมาตั้งไว้หัวนอนกันเลยว่างั้นกลางคืนแกนอนไม่หลับนอนผวาคอยแต่จะมองเห็นได้นั่นไอน้นี่เห็นสิ่งที่คนอื่นก็มองไม่เห็นกันแกหวาดกลัวอยู่คนเดียวแต่พอแกพูดหรือว่าบอกขึ้นมาคนอื่นก็เกิดความกลัวตามไปด้วยนะคนอื่นที่ว่านี่นก็คือป้าเรืองมีป้าเรืองเท่านั้นที่ คอยพยาบาลอยู่ใกล้ๆตลอดคืนป้าเรืองก็กลัวกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นตัวลุงพรเองแกก็เป็นคนนิสัยใจคอดีช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากขนาดว่าดักหนูได้แกยังเอาไปปล่อยที่กอไผ่หลังหมู่บ้านแกไม่อยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยเออคนอย่างนี้น่าจะมีอายุยืนยาวต่อไปน่าจะอยู่ได้นานเป็นร้อยปีนะแต่ความจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแกอายุ7 2บปีก็ต้องลาโลกไปอย่างไม่มีวันกลับแล้ว แกตายตอนกลางคืนดึกสงัดตีสองเงียบสนิทแต่วังเวงไปทั้งหมู่บ้านปราเรืองก็ไม่รู้ว่าลุงพรหมดลมหายใจไปแล้วแกได้ยินเสียงนกแสกมันร้องสองสามครั้งขณะบินผ่านหลังคาบ,บ้านแกตกใจตื่นขึ้นมาพอไปจับตัวลุงพรก็เห็นว่านอนเงียบทำไมหลับสนิทนักคืนนี้แต่ปรากฏว่าลุงพรไม่กระดุกระดิกแล้วไม่ตื่นมาอีกแล้ว น้าจินลูกสะพ้ยก็บอกกับป้าเรืองแม่ผัวว่าตอนตีสองตอนที่นกแสกมันร้องนั้นนางตื่นอยู่พักใหญ่แล้วที่ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเสียงมันคนเดินผ่านข้างบ้านแต่ไม่กล้าลุกขึ้นมองดูรู้สึกกลัวมากจนเย็นไขสลังได้ยินเสียงผีเทา้าย่ำหนักหนักย่ำบนพื้นดินคิดว่าคนนั้นจะต้องตัวใหญ่มากน้ำหนักจะต้องมากไม่อย่างนั้นคงไม่เกิดเสียงย่ำเดินบนดินแบบแบบนั้นเสียงย่ำเดินนั้นตรงไปทางบ้านของป้าเรืองด้วย พอรู้ว่าลุงพรจากไปแล้วก็เลยอดคิดไม่ได้ว่าไอเสียงย่ำหนักๆน,นั่นคงจะเป็นเสียงผีเท้าของท่านยมมาทูดแน่ๆเลยละ่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านมันเป็นเรื่องของคนที่ฆ่ากันตายแล้วกลายเป็นผีที่หมู่บ้านของคุณวิทยา คุณวิทยาเนี่ยอยู่จังหวัดนครพนมครับเป็นบ้านเกิดของแกแต่ว่าแกไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วจากบ้านมาทํางานอยู่ที่กรุงเทพนี่สี่ปีเต็มๆแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องแยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่นมันเป็นเรื่องของการที่ครอบครัวแตกแยก,แยกพ่อแม่แยกทางกันลูกๆก,ก็เลยไปกันคนละทางสองทางอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละขณะที่เกิดเรื่องร้ายขึ้นนั้นคุณวิทยาอายุเพียงสิปี ก็ได้วิ่งไปดูตรงที่เาขาฆ่ากันด้วยเลือดนี่ไหลนองพื้นดินเลยคนตายมีอายุแล้วเขาเรียกกันว่าลุงมีคนฆ่าชื่อลุงสงสองคนนี้ความจริงเป็นเพื่อนเกลอกันแล้วก็เกิดขัดใจกันไอ้เรื่องกินเหล้าเมาเข้าไปแล้วพูดจากวนโมโหกันเองดูถูกกันเองมันก่อวอดมาจากเรื่องของการเมืองที่สองคนต่างก็ชอบมันคนละฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็สนับสนุนรัฐบาล อีกปลายถือหางปลายค้านอะไรอย่างเงี้ยที่แรกก็ชกต่อยกันก่อนแล้วถึงใช้อาวุธอาวุธก็คือมีดที่วางอยู่ใกล้ตัวอ่าแทงเข้าไปจนตายไปข้างข้างหนึ่งคนตายในชื่อลุงสงตัวเล็กชกต่อยใช้กำลังสู้เขาไม่ได้แล้วก็ยังโดนลุงมีจ้วงแทงเอาจมกองเลือดหมดลมหายใจไปเลยสถานที่กินเหล้ากันอยู่นั้นเป็นบ้านของลุงมี ตายคาบ้านลุงมีลุงมีฆ่าเพื่อนตายแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนแกยังคงอยู่อยู่จนตำรวจมาจับเอาตัวไปสอบสวนก็รับสารภาพหมดว่าเป็นคนลงมือฆ่าเพื่อนโมโหหน้ามืดละเมาคุมสติไม่อยู่ก็เสียใจที่ทําอย่างนั้นเป็นเพื่อนรักกันซะอีกด้วยลุงมีสํานึกผิดไม่แก้ตัวอะไรทั้งสิ้นยินดีติดคุกใช้กรรมลุงสง์ตายแล้วแต่ก็ยังเหลือดวงวิญญาณล่องลอยอยู่ไปมา วนเวียนอยู่ในบ้านนั้นน่ากลัวเมื่อดวงตะวันตกดินพลบค่ำแล้วเงียบกริบเลยผู้คนก็ไม่ควักวายออกจากบ้านไปไหนเพราะกลัวผีหลอกผีที่หลอกก็คือผีลุงสงนี่แหละที่มาหลอกในรูปของหมาดำตัวใหญ่คนที่เจอแล้วเสียขวัญก็เล่าว่าหมาดำตัวนั้นน่ะหน้าตามันกลับไม่ใช่หมาพูดว่าคนหน้าตาของลุงสงนั่นแหละใช่เลยจะมาตอนกลางคืนดึกเดินมาใกล้ๆบ้านลุงมี ลูกหลานลุงมีนอนกันไม่ลงก็เพราะกลัวคิดกันว่าวิญญาณลุงสงจะต้องมาแก้แค้นแน่ๆมาเกือบทุกคืนตีสองนี่จะเป็นเวลาที่แน่นอนที่สุดที่แกจะมาให้ได้เห็นมาแล้วก็หายไปมักไม่ได้เข้าไปในบริเวณบ้านมีคนพูดว่าแกเข้าไปไม่ได้ผีที่เป็นเจ้าของที่เจ้าของทางไม่ยอมให้ผ่านเข้าไป เจ้าที่จะช่วยคุ้มครองผู้อยู่อาศัยจากพยันตรายต่างๆที่จะกล้ำมไกลเข้าไปในอาณาเขตบริเวณที่นี้มาแล้วเข้าไม่ได้ก็เลยวนเวียนหาช่องทางลุงม,มีติดคุกอยู่ลูกหลานไปเยี่ยมก็เล่าให้ฟังถึงผีที่มาวนเวียนที่บ้านแกก็สั่งลูกหลานว่าเอ็งอย่าให้ผีลุงสงเข้าบ้านให้ได้เชียวนะแล้วก็ให้ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้เสียจะได้ไม่รบกวน แต่ลูกหลานไม่ได้ทําตามที่ลุงมีสั่งพวกเขาไม่ออกจากบ้านกลางดึกซะด้วยแต่แล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งที่เกิดปัญหาขึ้นในบ้านหลังนั้นเกิดป่วยไข้กันขึ้นมาคนป่วยก็คือหลานตัวเล็กๆของลูกชายคนโตของลุงเมียแหละการเจ็บป่วยนี่มันรอไม่ได้ตัวร้อนจี๋เลยทำยังไงไข้ก็ไม่ลดต้องพาออกไปโรงพยาบาลกลางดึกสงัดแล้วมันเป็นเวลาใกล้ตีสองด้วยหมาดำตัวใหญ่มันก็มา แต่มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่เห็นไม่เห็นกันก็ตอนที่แม่อุ้มลูกขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่พ่อเป็นคนขับแล้วก็ขับออกมาได้สะอึดใจเดียวมันโผล่พรวดขวางทางทันทีทันใดคนขับตกใจหักหลบก็ทําไห้เสียหลักพุ่งลงไปในลําคลองเสียงโครมทันใดนั้นมันก็กระโจนตามไปคนที่เห็นก็คือแม่เด็กที่หันไปมองพอดีก่อนที่จะพากันลงไปในน้ําหมดทั้งรถทั้งคน ร้องให้คนช่วยเงินเสียงหลงก็นับว่าชะตายังไม่ขาดทั้งพ่อแม่ลูกรอดตายมาได้เพราะว่ามีคนรีบลงไปช่วยก็ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละได้ยินเสียงก็ออกมาดูพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ช่วยคือมาได้ทั้งหมดส่วนรถก็ปล่อยเอาไว้เช้าถึงได้เอาขึ้นเด็กตัวร้อนจี๋เลยต้องรีบหารถพาไปก็ได้ปิกอัพเพื่อนบ้านเขาช่วยแต่ก่อนจะพาไปพ่อเด็กก็นึกถึงพ่อของตัวที่สั่งว่าให้ใส่บาตรกรวดน้ําไปให้วิญญ,ญาณของลุงสง์ เขาก็เลยคิดว่าต้องบอกเล่าขอร้องไม่ให้ขัดขวางเขาที่จะพาลูกไปหาหมอเขาขอทูบจากเพื่อนบ้านจุดเข้าดอกหนึ่งแล้วก็นั่งยองยองยกมือไหว้บอกเล่าดวงวิญญาณของลุงสงขอว่าลูกไม่สบายมากต้องไปหาหมอขอให้แกสงสารอย่าได้ทําอะไรเลยบอกเล่าแล้วก็ออกรถไปคนขับก็วันใจจะเจอเนะ่ยก็เจอจริงๆเขาเห็นหมาดําตัวใหญ่จากแสงไฟหน้ารถยืนอยู่ข้างทาง เห็นชัดแล้วว่าส่วนหัวมันไม่ใช่หมาจะเป็นหน้าลุงสงจริงๆแต่หมาดำใหญ่ก็ไม่ได้เข้าขวางทางแต่อย่างใดก็ผ่านได้โดยไม่มีปัญหาแล้วก็เห็นอยู่เกือบตลอดทางทั้งๆพ่อทั้งแม่ต่างก็ยกมือไหว้ขอทางมาตลอดเด็กปลอดภัยหายไข้กลับบ้านได้ในตอนเช้าพ่อแม่ก็ใส่บาดกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณลุงสงจากที่ไม่ใส่ใจตามคำสั่งของลุงมีผู้เป็นพ่อก็ทำกันทีนี้ พอทําไปแล้วก็ถือได้ว่าเป็นผลดีไม่น้อยนั่นก็คือหมาดําหน้าคนนี่ไม่รบกวนอีกก็เงียบหายไปต่อมาอีกไม่นานนักก็เข้าขวัญบอกลูกชายคนเล็กว่าพ่อจะไปแล้วจะไม่วนเวียนอยู่แถวบ้านแล้วขอให้ดูแลแม่ด้วยแล้วก็บอกพี่ๆด้วยว่าให้ช่วยกันดูแลแม่พ่อนาะรักทุกคนแต่พ่อต้องไปแล้วไปตามทางของพ่อเพราะว่าพ่อเคยทํากรรมทําเวรเอาไว้ก็ต้องขอไปชดใช้กรรมที่ทำมาไว้นานมาแล้ว ตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดลุงสงในกัก,กและห่วงลูกชายคนเล็กนี่ม,มากเพราะว่าเขาเกิดมาในช่วงที่แกอายุมากแล้วเมียก็อายุมากและคิดว่าลูกคนนี้จะไม่รอดเสด้วยซ้ําเขาเจ็บป่วยไม่แข็งแรงแต่ก็รอดมาได้จนอายุเข้าสิบขวบอยู่โรงเรียนเรียนหนังสือเก่งเสียด้วยแกเอ่ยถึงเวรกรรมที่ทำเอาไว้ เมียของแกก็นึกออกว่ามันคงจะเป็นในช่วงที่แกยังหนุ่มๆแกเคยเล่าให้ฟังว่าแกเคยฆ่าหมาดําตัวหนึ่งต,ตัวใหญ่เบอ้อเลยเสร็จแล้วก็ฆ่าโดยที่ว่ามันไม่ได้ทําอะไรให้แกมากมายอะไรเพียงแต่มันชอบเห่าแกชอบวิ่งไล่แกแกก็เจ็บใจที่ต้องวิ่งหนีมันอายสาวที่แกไปเกี่ยวพาราสีอยู่ทําให้สาวหัวเราะแล้วก็ถามแกว่ากลัวหมาเหรอทําไมกลัวหมาหละ่ะแล้วกลัวคนด้วยหรือเปล่าถ้ากลัวคนนี่ไม่ดีนะ สาวถามเหมือนจะดูถูกเหยียดหยามแกและคงจะเห็นแกเป็นตัวตลกแกก็เลยทอดไข่ไปล่อหมาแล้วเอาบ่วงคล้องกระชากคอมันเอาบ่วงรัดมันจนตายเสร็จแล้วก็ลากมันไปทิ้งในป่านั่นก็คือเวรกรรมที่ลุงสงทำมาจนกระทั่งแกต้องกลายมาเป็นหมาดำหน้าคนเออบาปกรรมจริงๆลุงสงก่อนจากกันวันนี้ครับ มีวัดที่จะขอแนะนำให้ท่านบูฟังเนี่ยรู้จักเพราะว่าเป็นวัดที่สำคัญอยู่จังหวัดอยุธยาครับพ,พระนครศรียุธยาวัดเนี้ยพม่าเข้ามาล้อมกรุงทำลายกรุงศรียุธยาสองครั้งวัดวาอารามในพินาศย่อยยับหมดแต่วัดนี้รอดรอดทั้งสองครั้งด้วยอ่าทั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองชื่อวัดหน้าพระเมนครับ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากพม่าเนี่ยใช้ตั้งฐานบัญชาการก็เลยเป็นวัดเดียวที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายในพระราชะพงศาวดารกล่าวถึงเหตุการณ์คราวทำทัญญาสงบศึกระหว่างสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองในสงครามครั้งที่หนึ่งนี่นะมีการปลูกพระพลาเป็นที่ประทับอยู่ด้านหน้าวัดพระเมนเนี่ยกับวัดหัสดาวาะ แล้วก็อีกตอนหนึง่งเมื่อคราวสมเด็จพระเจ้าอลองพญามาตีกรุงศรีธยาเมื่อปีสองพันสามร้อยสิบพม่าเอาปืนใหญ่มาตั้งที่วัดพระเมนพระเจ้าอลองพญา,าทง่งบัญชาการแล้วก็ทรงจุดปืนใหญ่เองปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในวัดพระเมนเนี่ยแตกต้องพระองค์บาดเจ็บสาหัสประชวนหนักอ่าพระรุ่งขึ้นสองคา พม่าก็เลิกทับกลับไปทางเหนือหวังจะไปออกทางด่านแม่และเมายังไม่พ้นเขตแดนเมืองตากพระเจ้าอลองพญาก็สิ้นพระชนในระหว่างทางวัดหน้าพระเมนนี่มีพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานนะครับชื่อหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมานโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาฏถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญยิ่งโอ้ขนาด อยุธยาล่มทั้งสองครั้งเนี่ยวัดนี้ไม่เป็นไรเลยหลวงพ่อยังนั่งอยู่ได้เลยแสดงว่าสุดยอดเลยนะครับมีโอกาสไปกราบนมสการหลวงพ่อครับหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมานโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถวัดหน้าพระเมนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก่อนจากการวันนี้ครับขอมอบพุทธพจน์ที่ว่านัตถิปาปังอกุปโตบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาป คนไม่ทำกรรมกลัวที่ชั่วหยาบจะมีบาปอย่างไรฉไหนหนาหยุดทำบาปบาปหายไปไกลตาไม่มีมาข้องจิตสักนิดเดียวเมื่อจิตดีมีคุณหนุนกำกับคอยรองรับปัญญาอย่าฉเฉลียวบุญยิ่งเพิ่มเสริมส่งประจงเจียวไม่เกาะเกีเ่ยวบาปกรรมทำแต่ดีสวัสดีครับ